ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของคาวาซากิในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2018ซึ่งในปีนี้ได้มีการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ก็คือ Z250 Z400 Versys 1000 SE และก็ยังมีรุ่น ZX10R ZX10R SE รวมถึง Ninja S2 SX SE ของปี2019นอกจากนี้แล้วก็ยังมีรุ่นที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากในขณะนี้ Super Sport 600cc Ninja ZX6R โฉมใหม่ของปี2019สรุปผลตัวเลขการจองของคาวาซากิในช่วง8วันแรกของการจัดงานนี้ก็คือระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคมนั้นทำยอดรวมทั้งสิ้น506คันอีก4วันที่เหลือของการจัดงานจะสามารถทำได้เท่ากับปีที่แล้วหรือเปล่ากับตัวเลข904คันในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2017นั้นต้องลุ้นกันอย่างมากครับเพราะว่าคาวาซากินั้นเป็นค่ายเดียวใน4ค่ายญี่ปุ่นที่มียอดจองลดลงโดย Honda ในช่วง8วันที่ผ่านมานั้นทำตัวเลขสูงสุดถึง980คันทำลายสถิติเมื่อปีที่แล้วไปอย่างสิ้นเชิงและ Yamaha 8วันที่ผ่านมาของการจัดงานทำได้599คันตัวเลขรวมเมื่อปีที่แล้ว805คันคาดว่านะครับทำลายสถิติเดิมอย่างแน่นอนส่วน Suzuki นั้น8วันที่ผ่านมาของการจัดงานทำตัวเลขรวมทั้งสิ้น202คันถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ทำได้เพียงแค่73คันนั้นจะเห็นว่าตัวเลขของ Suzuki เติบโตมากขึ้นถึง3เท่าตัวเหตุผลสำคัญที่ทำให้คาวาซากิในปีนี้มียอดจองลดลงอาจเป็นเพราะว่าการเปิดตัวของ Z250 ใหม่และ Z400 ใหม่นั้นยังไม่โดนใจคนไทยเท่าที่ควรปรากฏว่าตัวเลขการจับจองสุดๆในงานครั้งนี้กลับเป็นของรุ่น Z300 ที่หลายคนคาดไม่ถึงว่า Z300 จะมียอดจองอันดับที่1ของงาน Motor Expo 2018เหตุผลสำคัญเป็นเพราะว่าการจัดโปรโมชั่นที่ร้อนแรงเหลือเกินนะครับมีคุณผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์มาคุยกันนะครับว่าเดิมทีตั้งใจจะไปออก Z400 แต่ปรากฏว่าดูรูปโฉมแล้วยังไม่โดนใจและประจวบกับการที่ Z300 มีโปรโมชั่นที่ดีมากจ่ายเพียงแค่ 3,300 บาทออกรถได้เลยหลายคนจึงเปลี่ยนใจมาจับจอง Z300 กันทันทีเพราะว่าแต่เดิมนั้นก็มีความชอบ Z300 อยู่แล้วและเมื่อ Z400 รูปโฉมไม่โดนใจก็เลยเปลี่ยนใจได้อย่างง่ายดายและอันดับที่2ยอดจองสุดๆของคาวาซากิในงานครั้งนี้ตกเป็นของรุ่น ZX6R ที่หลายคนนั้นก็คงคาดหมายไว้บ้างแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีตัวเลขที่สูงกว่า Z400 ทั้งที่ว่า ZX6R นั้นเปิดตัวมาก่อนหน้าแล้วเป็นเวลากว่า1เดือนนะครับยอดจับจองในงานครั้งนี้ถ้าหากว่าไม่มีการเปิดตัวมาก่อนหน้ามาเปิดตัวในงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็รับรองได้ว่ายอดจองของ ZX6R นั้นจะสูงมากกว่านี้อย่างแน่นอนเรื่องราวของคาวาซากิจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ